สวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แบงค์วันนี้พี่แบงค์ทีมงานแบงค์มาสำราญเนี่ยอันนี้คือชื่อคุณชลินีนะครับถ้าสนใจติดต่อเทรดหุ้นต่างประเทศก็ติดต่อผ่านแกได้นะครับวันนี้เราจะชวนลูกค้ามาเทรดหุ้นที่ฮ่องกงครับพี่แบงค์มีอะไรจะคุยให้ลูกค้าฟังครับชลินีนิคันพงแบงค์เมาสำราญไทยแลนด์ว่าไปเลยว่าเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำหุ้นฮ่องกงที่แบงค์แปลจากบูมเบิร์กนะคะเกณฑ์ที่นักวิเคราะห์บูมเบิร์กเขาคัดมาเนี่ยเขาก็คัดมาจากหุ้นทั่วโลก 2,000 บริษัทเลยนะคะเกณฑ์ของที่เขาคัดมาก็จะมี1ก็คือ market cap ก็คือขนาดของบริษัทแล้วก็โอกาสในการเติบโตนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง product ใหม่ๆก็คือถ้าหุ้นตัวไหนมี product ใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะ launch product เปิดตัว product ให้ออกมาได้ตามระยะเวลาของบริษัทนะคะนอกจากนี้เขาก็จะดูผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยแล้วหุ้นฮ่องกงหุ้นจีนเนี่ยจุดเด่นของเขานิดนึงคือเขาจะมีเป็นตัวเลขอะค่ะถ้าจะเปิดกราฟแนะนำ Trading View ซึ่งแบงค์ได้เคยแนะนำวิธีใช้ไว้ใน YouTube พี่เปี๊ยกแมงเม่าสำราญแล้วค่ะเสริมตัวแรกเลยคืออาลีบาบาเฮลนะคะพวกเขาเป็นขายยาออนไลน์อะค่ะทีนี้ทางนักวิเคราะห์เขาก็คาดว่าตัวธุรกิจเนี่ยจะขยายตัวอย่างน้อย 30% ไปจนถึงปี2567เลยทรงยังเป็นไซด์เวย์อยู่เส้นสีเขียวคือเส้น200วันนะคะหลุดแล้วเนี่ยก็ปริ่มๆทีนี้แบงค์ให้แนวรับที่2เอาไว้คือ 16.5 ลงแรงๆเก็บได้เลยค่ะลงมาอีกทีทดสอบไฮเดิมไม่หลุดมันก็จะเป็นแนวรับสำคัญตัวนี้คือแนวรับสำคัญใช่ค่ะ 16.5 ลงแรงๆประมาณนี้16เหรียญถ้าเห็นลงแรงๆนะคะให้QR code เอาไว้แล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจจะเปิดพอร์ตอันนี้นะต่อไปสายการบินคาเทแปซิฟิกค่ะคือเขาเป็นสายการบินประจำชาติของฮ่องกงเลยแล้วก็ไฮคลาสหน่อยค่ะ1ใน6สายการบินระดับ5ดาวเลยนะคะแนวรับอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ประมาณ6เหรียญค่ะก็ต้องทยอยซื้อเอานะอันนี้จากนักวิเคราะห์นะคะแปลมาได้เขาคาดว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นจนถึงปี2567ตัวต่อไปอันนี้คืออะไรต่อไปตัวนี้เด่นด้านโลจิสติกเหมือนเป็นคลังสินค้าของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ก็คือในเอเชียแปซิฟิกตัวนี้ก็คือเป็นทำโลจิสติกให้กับพวกทางเขาเรียก North Asia เนาะ e-commerce เนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มแบบเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ e-commerce ด้วยเพราะฉะนั้นแนวรับที่เราให้คือ 22.35 ผ่านนะลิงลีดนี่คืออะไรลิงลีดเนี่ยกองลีดนะคะกองทัสที่ใหญ่ที่สุดในของเอเชียเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือผู้จัดการสินทรัพย์ของกองเนี่ยเขาก็จะซื้ออสังหาในลอนดอนแล้วก็ซิดนีย์ค่ะอ๋อซื้อเพิ่มจากขยายจากฮ่องกงไปที่ลอนดอนกับซิดนีย์แนวรับอยู่ที่ว่าเป็นกอง 66.5 ค่ะอันนี้หุ้นอะไรวิชัยรถยกอันนี้ทำยศรถยกซึ่งมันจะเป็นรถยกที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าด้วยนะคะแนวรับอยู่ที่อันนี้เป็นเล่นรอบเพราะว่าหลุดเส้น200วันลงแรงๆก็ทยอยเก็บได้ที่กรอบ15เหรียญ นะคะถึง17เหรียญ นะดูเอาแล้วกันตัวต่อไปจงอันอินชูแรนซ์เป็นทำประกันภัยค่ะแนวรับอยู่ที่นี่เล่นอะไรเล่นรอบเหรอหรือเล่นอะไรเก็บเป็นเล่นรอบได้อะค่ะอ่าฮะแนวรับอยู่ที่34เหรียญ นะไอตัวสไลด์พวกนี้ปกติก็คือจะส่งให้ห้องลูกค้าหุ้นต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ลงในเพจแมงเม่าสำราญด้วยค่ะผีงานมาละนี่ค่ะไซด์เวย์กรอบกว้างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแนวรับก็อยู่ที่ 78.85 ค่ะโอเคไชน่าเฟยเหอไอ้นี่อะไรเฟยเหอก็ตัวนี้ทำนมผงเขาขายให้ที่จีนแล้วก็ที่อเมริกาด้วยทางนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยจะครองตลาดให้ได้ทั่วโลก 30% ภายในปีอีก2ปีค่ะ2566เซี่ยวมี่สากกระเบือยันเรือรบอะค่ะสินค้าใช้ได้สินค้าใช้ได้เซี่ยวมี่เซี่ยวมี่คือบริษัทขายอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ง่ายนะซื้อที่แนวรับมีเส้นมี2จุดถ้าลงแรงๆคือ21เหรียญตอนนี้แนวรับอยู่ที่24นะคร่าวๆนะส่วนตัวพี่แบงค์ชอบตัวไหน2ตัวเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่เซี่ยวมี่ตัวนึงอะอีกตัวชอบอะไรตัวล่างเก็บคาเทแปซิฟิกโอเคแต่ว่าวันนี้เรามาอธิบายให้ฟังว่ามันมีบริษัทอะไรบ้างน่าสนใจใครเป็นคนเลือกไว้บูมเบิร์กใช่ไหมใช่ค่ะบูมเบิร์กในความเห็นเราคิดว่าเก่งกำไรตัวเสี่ยวมี่แล้วก็เก็บตัวคาเทพมีอะไรจะฝากสำหรับคนดู YouTube ไหมก็ฝากไว้ว่า sleep with her free breakfast anyway trade with me free strategy
สวัสดีครับต้องมีซับได้ไหมเดี๋ยวไปคุยกับคนตัดเอา